รงานกัมพูชาเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ที่จุดผ่านแดนบ้านแหลมเจ้าหน้าที่บูรณาการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันทปีที่53 12-15 เมษายนนี้ส่วนสงกรานต์กลางคืนถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้าอ่อเจ้าปลอดภัยคืนวันที่12พร้อมรับความสนุกสนานสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันอังคารที่10เมษายน2561ค่ะคุณผู้ชมคะใกล้เข้าสู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวแล้วนะคะทางด้านแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากทีเดียวค่ะต่างก็ทยอยเดินทางกลับบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะผ่านทางด้านจุดผ่านแดนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการบูรณาการนะคะอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นค่ะที่จุดผ่านแดนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ทำงานในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีพัทยาระยองและจันทบุรีกว่า 10,000 คนได้เดินทางผ่านแดนเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนาเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายเพียรณัฐรัตนวรโอภาสนายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่นะคะบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวกัมพูชาที่ประสงค์เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ตามที่รัฐบาลได้มีการผ่อนผันให้กลับไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ได้ระหว่างวันที่5ถึง30เมษายน2561ซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางอำเภอโป่งน้ำร้อนได้มีการประชุมและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาในการเตรียมความพร้อมรับแรงงานกลับเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงทำให้ขั้นตอนต่างๆที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่นะคะก็ถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตแล้วก็บัตรสีชมพูมีการนำสิ่งของที่ซื้อนะคะไปฝากญาติพี่น้องทั้งเสื้อผ้าของใช้ที่จำเป็นรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปจากเมืองไทยกลับไปฝากทางบ้านจนต้องใช้รถเข็นบริการส่งของข้ามประเทศและทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานได้ทราบว่าต้องเดินทางกลับเข้าทำงานในประเทศไทยไม่เกินในวันที่30เมษายน2561และเดินทางออกจากประเทศไทยที่จุดไหนนะคะก็ต้องเดินทางกลับเข้าทำงานที่จุดนั้นและคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจนถึงวันที่12เมษายนก็จะมีแรงงานนะคะเดินทางกลับบ้านที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเพิ่มมากขึ้นกว่าวันนี้อีกเนื่องจากว่าแรงงานที่กลับไปแล้วบางส่วนได้โทรศัพท์บอกญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆที่จะกลับตามไปว่ามีที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมนะคะมีความคล่องตัวมีรถบริการทั้ง2ฝั่งเพียงพอจึงทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนี่ก็เป็นบรรยากาศตามแนวชายแดนนะคะโดยเฉพาะชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะบรรดาผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานกัมพูชานะคะต่างก็ขนของนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้เหมือนกับเทศกาลในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางด้านเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็เตรียมที่จะจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันทซึ่งปีนี้เป็นปีที่53นะคะกำหนดจัดขึ้น 12-15 เมษายนนี้ส่วนทางด้านสงกรานต์กลางคืนนะคะใช้ชื่องานว่าถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้าอ่อเจ้าปลอดภัยนะคะซึ่งก็พร้อมที่จะให้ความสนุกสนานค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2นายวิเชษฐ์เปี่ยมโมลีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีผู้แทนสสส.และผู้แทนคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันทและงานสงกรานต์ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้าปีนี้นะคะเทศบาลเมืองจันทบุรีได้ร่วมกัน
กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสสส.และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชาชนเยาวชนหนุ่มสาวและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์กลางคืนของวันที่12เมษายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13เมษายนเน้นรณรงค์งดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงานอย่างเด็ดขาดมีการเตรียมเจ้าหน้าที่รับฝากยึดควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ให้เข้ามาในบริเวณจัดงานตั้งแต่สี่แยกแวร์ซายไปจนถึงบริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรพร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่เล่นน้ำนะคะให้สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเล่นน้ำสุภาพแต่งกายสุภาพส่งเสริมความเป็นไทยมิดชิดไม่โป๊วาบวิวไม่ใช้กระบอกสูบน้ำที่มีความรุนแรงร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีสำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์และพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์วัดใหม่เมืองจันนะคะก็จะมีขึ้นในเวลา9นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่12เมษายนโดยนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นประธานจุดเตากวนข้าวทิพย์หรือข้าวมัทุป่าญาติตามความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ใช้สาวพรหมจรรย์เป็นผู้ประกอบพิธีส่วนขบวนแห่พระพุทธสิหิงและขบวนนางสงกรานต์นะคะก็จะเคลื่อนขบวนในวันศุกร์ที่13เมษายนเวลา12นาฬิกาเริ่มต้นขบวนจากหน้าวัดใหม่เมืองจันทน์นะคะไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีวกกลับทางซอยศรีจันทน์สู่วัดใหม่จุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วก็จะมีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุรวมทั้งผู้บริหารของจังหวัดจันทบุรีด้วยนี่ก็เป็นการเตรียมจัดงานนะคะเพราะว่าในส่วนของสงกรานต์จังหวัดจันทบุรีในช่วงค่ำคืนวันที่12ก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆของการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะทางด้านอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีการจัดระเบียบการเดินรถและเล่นน้ำที่หาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จนะคะในช่วงของสงกรานต์เพื่อเป็นการป้องกันการจราจรที่อาจจะติดขัดนายเพียรเทพบุญยรัตพันธ์นายอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะวันที่13เมษายนจะมีนักท่องเที่ยวพากันไปเล่นน้ำที่ชายหาดแหลมเสด็จหาดเจ้าหลาวเป็นจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักส่งผลต่อผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนอย่างมากอำเภอท่าใหม่ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิทหารตำรวจท้องถิ่นอปพร.มีการประชุมนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้มีการจัดระเบียบการเดินรถและเล่นน้ำสงกรานต์ดังนี้ให้ผู้ที่มาจากแยกคลองขุดเดินรถทางเดียวจนถึงวงเวียนปาพยูนแล้วเลี้ยวซ้ายสามารถเล่นน้ำได้แต่ว่าห้ามหยุดรถโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ประสงค์จะจอดรถเล่นน้ำนะคะให้เลี้ยวขวาจากแยกป่าพยูนไปแหลมเสด็จหรือเรียกว่าถนนหมูดุดสามารถจอดรถเล่นน้ำได้ตลอดสายนอกจากนี้ก็ยังได้มีการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่อีกด้วยสงกรานต์นี้นะคะหลายพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพื่อที่จะให้เล่นผู้เล่นน้ำมีความสุขแล้วก็ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคนร้ายนะคะได้เหิมเกริมอย่างหนักค่ะย่องเข้าไปตัดไม้พยุงกลางป่านะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งแกะรอยตามจับมาดำเนินคดีช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์วันนี้พ่อแม่เราไปค้างต่างจังหวัดทุกครั้งที่น้องๆจะมีอะไรกันจะมีเด็กหนึ่งคนใครบอกอ่ะ200 ล้านคนที่พร้อมจะมาเกิดแล้ววิธีที่น้องๆจะรอดพ้นได้ก็คือเลือกดูนะครับวัยรุ่นเลือกได้อยู่แล้วจากสสส.เอาอะไรดีน้องมีอะไรขายบ้างเฮีย
ของเกือบแท้แบรนด์เนมทั้งนั้นอันนี้ดีไหมดีแล้วเนี่ยดีป่ะนี่ยิ่งดีเลยแล้วเฮียดีไหมเฮียเฮียยิ่งดีขายของกอล์ฟอ่ะอายไหมไอ้น้องขายของปอมอ่ะอายไหมเลิกเถอะครับเฮียไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช้ของปลอมกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะมาดูในเรื่องของการสร้างความสุจริตและความโปร่งใสนะคะซึ่งทางด้านจังหวัดจันทบุรีเองได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการป้องกันการสุจริตและก็ปลูกฝังคุณธรรมค่ะที่ห้องการบำรุงโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีสำนักงานปปช.ได้ร่วมกันกับสำนักงานจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานที่มุ่งเน้นคุณธรรมความโปร่งใสป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตในวงราชการแก่ผู้เข้าประชุมที่ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทางนี้สำนักงานปปช.นะคะได้มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและก็เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อการประเมินคุณธรรมว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน ITA ซึ่งมีกรอบในการประเมินออกเป็น5ดัชนีคือดัชนีความโปร่งใสดัชนีความพร้อมรับผิดชอบดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานดัชนีคุณธรรมในองค์กรและดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานซึ่งการประเมิน ITA ของจังหวัดจันทบุรีจะเป็นการประเมินในภาพรวมการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและสามารถนำข้อมูลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตามมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตให้ดียิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะเหิมเกลิมย่องเข้าไปตัดไม้พยุงกลางสวนป่าขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งแกะรอยเบาะแสของคนร้ายนะคะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพันตำรวจตรีชยพัฒน์สุขสมบูรณ์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองจันทบุรีเข้าตรวจสอบไม้พยุงกลางป่าพื้นที่หมู่ที่9ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นของนางต้องจิตสิริการอายุ40ปีนะคะอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่9ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีหลังมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบตัดไม้พยุงโดยเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ทำการตัดไม้พยุงเป็นท่อนความยาว 2.50 เมตรจำนวน4ท่อนแต่คนร้ายยังไม่ทันได้ขนย้ายออกไปจากการตรวจสอบโดยรอบนะคะยังพบร่องรอยการตัดหักโค่นจนเหลือแต่โคนและยังพบขวดน้ำมันเครื่อง1ขวดที่คนร้ายทำตกเอาไว้ในที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นางต้องจิตสิริการเจ้าของสวนเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 9:00 น.นะคะขณะที่คนงานของตนเองได้เดินเข้าไปในป่าสวนตนเองเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดมาทำอาหารแล้วก็ได้ไปพบเข้ากับต้นไม้ถูกตัดทิ้งอยู่บริเวณข้างทางจำนวนหลายต้นก่อนที่คนงานจะโทรมาบอกกับตนเองให้มาดูว่าเป็นไม้อะไรแล้วใครมาตัดทิ้งเอาไว้ขณะที่ตนเองได้เดินทางมาดูแล้วก็พบว่ามีไม้ถูกตัดจริงซึ่งที่แปลกนะคะตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันของทางเทศบาลเมืองท่าช้างให้มาช่วยตรวจสอบจนรู้แน่ชัดว่าเป็นไม้พยุงที่คนร้ายเข้ามาทำการลักลอบตัด
ก่อนที่จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการตรวจสอบโดยหลังจากการตรวจสอบนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการลงพื้นที่หาข่าวเพื่อที่จะติดตามแกะรอยเบาะแสของคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อเช้าประมาณ9โมงลูกน้องบอกเข้ามาเก็บเห็ดแล้วเจอมีคนตัดไม้มีไม้วางอยู่ข้างทางให้มาดูว่าเป็นไม้อะไรอะค่ะทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรเพราะมาดูก็เลยโทรเรียกป้องกันท่าช้างเขามาช่วยดูเขาบอกเป็นไม้พยุงทีแรกเรามานี่ทันเจอคนร้ายไหมไม่ทันเจอต้นไม้พยุงใช่เขาบอกไม้พยุงโดนไปกี่ต้นครับก็เนี่ยประมาณตอนที่เขาเห็นเนี่ย2ต้นมั้งคะแต่กำลังจะตัดอีกต้นนึงยังไม่ขาดตอนนี้กำลังเดินดูรอบๆอยู่ใช่แต่ไม่ได้ปลูกค่ะมันขึ้นเองเป็นธรรมชาติช่วงนี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวนะคะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อาจจะมีฝนตกลงมาได้บ้างติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะร่วมกับวัดใหม่เมืองจันทร์ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561 12เมษายนสงกรานต์กลางคืนปอดเหล้าถนนข้าวทิพย์คืนเดียวเท่านั้น13เมษายนเวลา 12:00 นเป็นต้นไปชมขบวนแห่สงกรานต์ร่วมส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 12-15 เมษายนร่วมชมและเชียร์การเล่นกีฬาพื้นเมืองตะกร้อรอดบ่วงหมากรุกไทยหมากสกากอพระเจดีย์ทรายมหาสงกรานต์มหาชนล้นหลามรักษาไว้ให้งดงามเล่นกันตามประเพณีเช่นเคยนะคะปิดท้ายกันด้วยรู้ภาษาอาเซียนค่ะดูวันนี้เสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าชอบโดยที่ประเทศพม่านะคะพูดว่าใจเดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เวลาเดียวกันกลับมาพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ